เนบิกราใช้ความสามารถทางเวทมนต์เพื่อเปลี่ยนรูปลักษณ์ของสนามรบก่อนที่จะเรียกนักรบแห่งความมืดหลายคนมาเผชิญหน้ากับผู้เข้าร่วมทัวร์นาเมนต์เสริมพลังด้วยเวทมนต์เข้าไปอีกบนพื้นที่ดาวกระจกบูอ้วนฟินและชิวเลตปรากฏตัวบนดาวนาเมกมีเหล่าเทพปีศาจกราวีชรูมซันซ่าปูตินและดาบูราที่เวสซิตี้โบแจ็คซูเปอร์หมายเลข13ลอร์ดสลักและเซลปรากฏตัวต่อหน้าซีโนทรังและฟิวเจอร์โกฮังท้ายที่สุดจีเรนเผชิญหน้ากับแฮจิแยกและลิงยักษ์ทองคำเบบี้ตามลำพังบนดาวเบจิต้าย้อนกลับไปที่หลังการเวลาที่พังทลายในขณะนี้เดมิกราปลดปล่อยพลังของเขาทำให้ไอออสใช้สถานะปลดปล่อยเวลาของเธอและโกคูใช้ร่างซูเปอร์ไซย่าบลูเดมิกราปรากฏตัวขึ้นด้านหลังไอออสอย่างรวดเร็วและจับหัวเธอก่อนที่จะแทงเข่าลงไปที่ท้องอย่างแรงโกคูปลดปล่อยพลังคลื่นเต่าใส่พ่อมดที่ใช้ท่าที่มีเพียงสะท้อนการโจมตีกลับมาเท่านั้นแต่ยังเพิ่มความแข็งแกร่งด้วยพลังแห่งความมืดที่เพิ่มเข้ามาอีกด้วยเพื่อตอบโต้การโจมตีที่เข้ามาโกคูใช้ซุปเปอร์ไซย่าบลูไคโอเคนและใช้พลังคลื่นเต่าอีกครั้งเพื่อพยายามตีโต้แต่ก็ยังถูกเอาชนะและล้มลงไอออนลุกขึ้นยืนและใช้ท่าเขาวงกฏนิดนิรันด์เพื่อดักจับเดมิกราในห้วงเวลาแช่แข็งตลอดการแต่เขาก็หลุดออกมาได้อย่างรวดเร็วเพิ่มพลังให้มากขึ้นไปอีกในขณะเดียวกันซีโนโกจิต้าต่อสู้กับโบรลีที่ได้รับพลังจากเวทมนต์ของเดมิกราการต่อสู้ที่เข้มข้นซึ่งซีโนโกจิต้าดูเหมือนจะได้เปรียบอยู่บ้างนะ